ท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่10ธันวาคมวันรัฐธรรมนูญจะพาไปดูบรรยากาศที่รัฐสภากันนะคะประธานรัฐสภาคุณชวนหลีกภัยก็นำคณะสมาชิกรัฐสภาค่ะวางผ่านพุ่มสักการะในหลวงรัชกาลที่7ค่ะที่รัฐสภาค่ะคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะพร้อมด้วยคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภาแล้วก็มีข้าราชการตัวแทนจากพรรคการเมืองเข้าร่วมนะคะมีการทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นคุณชวนก็นำวางผ่านพุ่มเนี่ยนะคะดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ผ่านมาแล้ว5ปีในฐานะของประธานฝ่ายนิติบัญญัติคุณชวนบอกว่านับตั้งแต่มีการเลือกตั้งมานะคะในส่วนของรัฐสภาก็ไปได้ค่ะยังรักษาขบวนการระบบของฝ่ายนิติบัญญัติเอาไว้ได้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่ององค์ประชุมกันบ้างยอมรับว่าผลงานของสภาชุดปัจจุบันนั้นมีมากก็คาดว่าน่าจะเกิดจากความขยันของทุกฝ่ายซึ่งช่วงต้นๆก็ราบรื่นมาดีนะคะมาช่วงปลายนักการเมืองก็มีการเปลี่ยนพรรคก็มีปัญหาเรื่ององค์ประชุมก็มีปัญหาในบางเรื่องตีความไม่เข้าใจอย่างการไม่ยอมศึกษาของกรรมธิการบางคณะที่มีการตอบโต้กันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยองค์ประชุมมีปัญหาอีกแล้วนะคะแต่ว่าในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมางานทุกอย่างผ่านหมดคุณชวนบอกว่าหวังว่าสัปดาห์หน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่ใช้เวลา3วันสุดท้ายของปีนี้ก็ขอความร่วมมือทุกฝ่ายกฎหมายที่เลื่อนมาทุกฉบับควรจะจบปลายปีนี้นะคะอย่าประมาทคือมันเหลือเวลา2เดือนเสร็จก็จริงแต่การเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดว่ายุบสภาขึ้นมาถ้าประมาทสมาชิกก็ช่วยกันทำให้จบในระยะเวลาที่เราไม่ประมาทดูจากบรรยากาศคุณชวนบอกไม่มีความแน่นอนค่ะว่ารัฐบาลจะอยู่หรือยุบสภาตอนไหนเป็นเรื่องที่คาดเดายากกรณีมีกระแสข่าวส.ส.เนี่ยทยอยลาออกสัปดาห์หน้าจะส่งผลกระทบต่อองค์ประชุมหรือไม่เดี๋ยวไปฟังคุณชวนค่ะนับตั้งแต่เลือกตั้งถ้าสมมติสมาชิกเรามากจนกระทั่งขาดองค์ประชุมไปเนี่ยนะครับคงอยู่ยากแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วผมเข้าใจว่ารัฐบาลหลังจากที่ผมได้โทรศัพท์ไปเรียนท่านรองนายกวิษณุทราบว่าท่านรองนายกวิษณุก็คงแจ้งให้นายกทราบเพราะนั้นเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตอนการประชุมในช่วงตอนเย็นก็ครบองค์ประชุมก็ประชุมหมดแล้วก็มากันทราบว่ามีการสั่งกำชับกันมาด้วยก็หวังว่าสัปดาห์ต่อไปจะได้มีการกำชับที่จริงผมแนะนำว่านายกเชิญหัวหน้าพรรคทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาลมาหารือขอร้องกันโดยตรงเลยว่าเมื่อรัฐบาลเสนอกฎหมายก็ต้องส่งองค์ประชุมมาด้วยไม่ใช่เสนอกฎหมายมาแต่ว่าไม่ส่งองค์ประชุมมามันก็พินายยากถ้าอยากให้กฎหมายผ่านหมายถึงว่าถ้าเจตนาที่จะตั้งใจให้กฎหมายที่ส่งมานี่ผ่านก็ต้องให้องค์ประชุมครบอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติปกติและผมคิดว่าสัปดาห์หน้าถ้าดูแล้วเนี่ยแนวโน้มว่าน่าจะปัญหาน้อยลงครับอันนี้คุณชวนที่ฝากเอาไว้อย่างเมื่อสักครู่นะคะก็คือแนะให้นายกเชิญหัวหน้าพรรคร่วมมาหารือกันโดยตรงรัฐบาลเสนอกฎหมายก็ต้องมาประชุมด้วยไม่ใช่เสนอแล้วไม่มาประชุมองค์ประชุมของสภาเนี่ยนะคะพฤศจิกายนเนี่ยเปิดมาเนี่ยล่มมาแล้ว3ครั้งนะคะเรียกว่าอาทิตย์ละหนเลยก็ว่าได้เหมือนนักเรียนโดดเรียนนะคะคุณครูก็เหนื่อยเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงค่ะบางคนก็บอกนี่มันคือเป็นเกมการเมืองอยากจะให้ยุบสภาหรือเปล่ามันเอื้อมประชาชนเขาก็เอื้อมด้วยนะมันสามครั้งอะใช่อาทิตย์ละหนเนี่ยต้องมีล่มเงินเดือนก็รับเงินเดือนรับเต็มนะฮะแปลกเหลือเกิน